อย่าสารวนเสียมอนุทินลั่นถึงยังไงรัฐบาลอิงก็ไม่แตกยันไม่ได้กลับลำแก้รัฐธรรมนูญการเมืองวันที่25กันยายน2567 14:07 น.อย่าสารวนเสียมอนุทินลั่นถึงยังไงรัฐบาลอิงก็ไม่แตกยันไม่ได้กลับลำแก้รัฐธรรมนูญเผยนายกรัฐมนตรีหารือแล้วขอโฟกัสแก้น้ำท่วมก่อนเรื่องอื่นยังมีเวลาเมื่อวันที่25กันยายน2567ที่อาคารศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวกรณีพรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่ากลับลำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นมาตรฐานจริยธรรมว่าไม่มีข้อเท็จจริงอะไรไม่มีการกลับลำเรามีเจตนารมณ์อยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดูตามกฎหมายและบทบัญญัติและต้องเน้นแก้ไขเพื่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเรายังอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นและได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มาหารือด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคแกนนำรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้ต้องไปดูแลผู้ประสบภัยก่อนส่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อยมาหารือกันใหม่ยังมีเวลาส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยยอมถอยเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยนายอนุทินกล่าวว่ายืนยันว่าไม่มีใครถอยไม่มีใครรุกแต่ยังไม่ถึงเวลารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงาน2สัปดาห์การจัดความสำคัญแรกไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมซึ่งตนยืนยันและทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเพราะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันหมดยังมั่นใจและเชื่อมั่นว่าความเห็นเจตนารมณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงฝ่ายการเมืองที่สารวนว่าพรรคภูมิใจไทยมองแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องสารวนยังไงก็ไม่แตกกันร่วมรัฐบาลกันมากว่า1ปีสนับสนุนเกื้อกูลกันมาตลอดนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนทุกพรรคส่วนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเมื่อวันที่24กันยายนมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ผลักดันนโยบายไม่มีเรื่องความขัดแย้งอนุทินปัดวุ่นไม่ได้กลับลำยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่ชงเพื่อไทยแก้ปมจริยธรรมเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมถอยแล้วเพื่อไทยไม่ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วอ้างต้นเรื่องมาจากพรรคร่วมนายกรัฐมนตรีเผยคุยพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำอนุทินแจงวุ่นช่อง7 HD ร่วมระลึกถึงออมอัคพันธ์ส่งละอองดาวคืนจอละครดังที่คิดถึงบันเทิงวันที่26กันยายน2567 13:40 น.ช่อง7 HD ขอร่วมระลึกถึงออมอัคพันธ์นมาศพระเอกเจ้าเสน่ห์ผู้ล่วงลับส่งละครพีเรียดสุดโรแมนติกละอองดาวกลับมาอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงด้วยรักและอาลัยช่อง7 HD เชิญชวนแฟนละครร่วมส่งความคิดถึงออมอัคพันธ์นมาศพระเอกมาก
ฝีมือที่สร้างผลงานมอบความสุขให้กับผู้ชมมาอย่างมากมายและหนึ่งในผลงานที่เคยฝากความประทับใจให้กับแฟนละครมาแล้วเรื่องละอองดาวจะกลับมาตราตรึงหัวใจผู้ชมอีกครั้งละอองดาวละครพีเรียดโรแมนติกจากหนึ่งในนวนิยายรักสุดหวงของผู้ประพันธ์พนมเทียนศิลปินแห่งชาติที่อ้อมถ่ายทอดความรักสุดซาบซึ้งผ่านตัวละครกรกฎเบญจรงค์หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์อารมณ์ร้อนปากไม่ตรงกับใจซึ่งนอกจากรับหน้าที่แสดงนำในเรื่องนี้แล้วอ้อมยังเป็นผู้ขับร้องเพลงประกอบละครได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยและเป็นอีกครั้งกับการประกบคู่กับนางเอกสายฝีมือนาวทิสานาถสอนศึกได้อย่างลงตัวรวมด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทอีกมากมายอาทิเคลลี่ธนภัทรแม็กกี้อาภาปภาดากลิ่นสุมาลพบกับเรื่องราวของกรกฎอ๋อมอัคคพันธ์ชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยทิฏฐิและความเชื่อมั่นถูกผูกมัดกับหญิงสาวไว้ด้วยเงื่อนไขของพินัยกรรมจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องแต่งงานกับละอองดาวนาวทิสานาถหญิงสาวที่พ่อของเขาได้รับเลี้ยงดูไว้ตั้งแต่เด็กจนในที่สุดเขาเองต้องเจ็บปวดทรมานกับการที่ต้องปฏิเสธตัวเองมาตลอดว่าได้รักหญิงสาวผู้บริสุทธิ์งดงามเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดีสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามมาร่วมเก็บความประทับใจกับผลงานของอ๋อมอัคคพันธ์ได้ในละอองดาวในช่วงละครดังที่คิดถึงทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 9:15 น.ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่ 3 ตุลาคมนี้นันทนาโวยกมธกลับลำไม่เอากมประชามติของส.ส.วันได้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันสภาชุดนี้การเมืองวันที่25 กันยายน 2567 13:11 น.นส.ว.นันทนาโวยกมธกลับลำไม่เอาร่างกฎหมายประชามติของส.ส.เชื่อกระทบยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประวิงเวลาไม่ทันสภาชุดนี้แน่เมื่อวันที่25 กันยายน 2567ที่รัฐสภานางนันทนานันทวโรภาสสว.กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่าสว.ประชุมกันเรื่องนี้เป็นครั้ง5แล้วที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันเรื่องหลักการและเหตุผลในการจะทำประชามติตามร่างการทำประชามติของส.ส.ที่ส่งมาคือเป็นแบบเสียงข้างมากปกติเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้มีการกลับมติคือกลับไปสนับสนุนการใช้แบบที่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าในการประชุมของกมธ.ที่ผ่านมาเราเห็นสอดคล้องกันแล้วมาวันนี้กลับมีการให้ทบทวนมติของกมธ.ถึง17เสียงแต่มีเสียงเดียวคือตนที่ให้คงร่างเดิมของส.ส.จึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติโดยการทำประชามตินั้นควรเป็นการทำที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้มากที่สุดคือการใช้เสียงข้างมากธรรมดาเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้กลับมีการเปลี่ยนแปลงมติจากหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นการทำโพรบประชามติถ้ามีเสียงค้านจากสวก็คงไม่สามารถทำได้ทันกับเวลาของการเลือกต้องท้องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์
67เมื่อถามว่ามองว่าเป็นเกมที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เกิดขึ้นทันสภาชุดนี้หรือไม่นางนันทนากล่าวว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นการทำให้กระบวนการยืดเยื้อออกไปเพราะหลังจากที่สว.ไม่เห็นชอบกับร่างของส.ส.ก็จะต้องมีการตั้งโอกมท.ร่วมขึ้นมาดังนั้นนอกเหนือจากการยืดเยื้อออกไปแล้วความเป็นจริงที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นก็แทบไม่เห็นเลยโดยการตั้งโอกมท.ร่วมก็ต้องมีการถกเถียงกันว่าจะมีมติเป็นอย่างไรในการแก้รบประชามตินี้ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่า60วันในการจะตั้งโอกมท.ร่วมก็จะเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้วเมื่อถามว่ามองอย่างไรเมื่อตอนแรกทุกพรรคอยากให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่มากลับมตินางนันทนากล่าวว่ามองในแง่ของสว.คงระบุเฉพาะเจาะจงไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งที่มีแนวโน้มไม่อยากให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะกลุ่มของสว.จำนวนมากๆนั้นลงมติไปพร้อมเพรียงกันในลักษณะนั้นก็เชื่อว่าอาจเป็นทิศทางของพรรคการเมืองนั้นที่ไม่อยากให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวาระสมัยของสภาชุดนี้เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เมื่อตั้งโอกมท.ร่วมแล้วจะกลับไปใช้เสียงข้างมากแบบร่างของส.ส.นางนันทนากล่าวว่าขึ้นอยู่กับกมท.จะมองอย่างไรเพราะในสัดส่วนนกมท.ร่วมจะมีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาและพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลในส่วนของวุฒิสภาก็อาจจะกลายเป็นเสียงที่ไม่สนับสนุนแบบเสียงข้างมากธรรมดาก็ได้เมื่อถามว่ามีบางพรรคการเมืองที่จะเริ่มถอยการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานางนันทนากล่าวว่าเข้าใจว่าพอมีการเสนอเรื่องนี้มาก็มีเสียงคัดค้านออกมาก็อาจจะถอยออกมาแล้วไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะการแก้รายมาตราอาจจะเป็นอุปสรรคผ่านไปได้ยากจึงอาจจะเป็นการถอยมาตั้งหลักแต่ถ้าพ.ร.บ.ประชามติยืดเยื้อออกไปก็น่าจะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะยืดเยื้อและไม่ทันสมัยของสภาชุดนี้